้เวลา28วันใน28วันนี้ก็เจอสภาพภูมิอากาศที่สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศที่ค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพราะเราเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากเมืองดารัมซาลาความสูงในระดับปกติที่เราอยู่กันก็จะประมาณ 1,200 ถึง 1,500 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 ถึง 1,500 เมตรแต่เราจะเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสูงที่สุดที่ 5,300 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,300 เมตรที่ตักตังล่าตรงนี้เขาเรียกว่าตักตังล่าเป็นถนนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกคณะทุดงจะต้องเดินผ่านทางนั้นแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่เมืองเลลาดักซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับ 3,500 เมตรนะครับก็ในระหว่างทางก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าไฮซิกเนสก็จะมีอาการเจ็บป่วยกันตลอดระยะเวลาในการเดินทางในการเดินทางนี้เรื่องความยากก็คือเรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ในบางวันฝนตกในบางวันเจอลูกเห็บบางวันเจอพายุหิมะแล้วก็บางวันก็เจอความหนาวขนาดหนาวขนาดที่พอตื่นขึ้นมาน้ำแข็งก็เกาะเต็นท์หมดเลยตื่นขึ้นมาน้ำในถังน้ำในกระมังที่รองไว้แข็งเป็นน้ำแข็งหมดเลยก็หนาวถึงขนาดนั้นในครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาตมาร่วมโครงการในฐานะผู้ร่วมธุดงค์เป็นผู้ร่วมธุดงค์แล้วก็ผ่านมาถึงครั้งที่สี่อาตมาร่วมโครงการในฐานะผู้ดูแลหมายถึงตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วก็จะเห็นปีที่หนึ่งมันเหมือนเราเห็นภาพภายในฝึกด้วยตัวเองในปีที่สี่เราเหมือนเห็นภาพภายนอกเห็นภาพรวมก็จะได้เห็นรายละเอียดต่างๆเห็นการทำงานของบุคลากรของทีมงานแล้วก็ได้รู้รสชาติของการที่ต้องลงไปเดินเองก็จะได้รู้รายละเอียดทั้งภายนอกภายในก็มีความปรารถนาให้เพื่อนสหภูมิอาจารย์เพื่อนภิกษุทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลามีกำลังกายมีกำลังใจลองมาร่วมหรือว่าลองมาทดสอบความอดทนทดสอบระเบียบวินัยทดสอบจิตใจตัวเองในการเดินธุดงค์ธรรมยาตราในประเทศอินเดียคือตั้งแต่เมืองดารัมซาลาถึงเมืองเลลาดักอาตมาเข้าใจว่าในอินเดียเนี่ยจะมีหลายโครงการที่เดินกันอยู่ซึ่งแต่ละโครงการก็อาจจะเป็นการเดินรอบ4สังเวชนียสถานซึ่งคิดว่าตรงนั้นก็จะมีประโยชน์มากเพราะจะได้สักการะ4สังเวชนียสถานด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงความยากหรือว่าพูดถึงบรรยากาศที่สวยงามและมีความเรียกว่าหาลุโหดอยู่บ้างนะครับก็ต้องเลือกเส้นทางนี้แหละครับเส้นทางทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเรียบเทือกเขาหิมาลัยที่อาตมาได้เดินในโครงการนี้นะครับ
ตรงนี้มันเป็นบททดสอบว่าคุณจะผ่านได้ไหมเวลาคุณเจอร้อนคุณทนได้ไหมเวลาคุณเจอหนาวคุณเจอได้ไหมคุณทนได้ไหมเวลาคุณหิวแล้วคุณไม่ได้กินไม่ได้ฉันหรือว่าได้กินได้ฉันแต่มันไม่พอหรือว่าได้กินได้ฉันพอแต่ว่ามันไม่ถูกปากมีอะไรคุณก็ต้องกินอย่างนั้นคุณทำได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราจะกลายเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเพราะพระเราเนี่ยต้องเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายแล้วเราก็จะได้ฝึกในการใช้นิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้คือบางท่านถือธุดงค์ก็นอนกลางแจ้งในทริปนี้ใครอยากนอนกลางแจ้งก็นอนกลางแจ้งใครอยากนอนโคนไม้ก็นอนโคนไม้หรือว่าใครอยากจะนอนเต็นท์ก็นอนเต็นท์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะประพฤติปฏิบัติถือธุดงค์วัดมันก็เป็นการเดินทางที่เอื้ออำนวยต่อพระภิกษุสงฆ์ที่จะปฏิบัติประพฤติให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติให้มีความอดทนอย่างยิ่งยวดมีระเบียบวินัยกับตัวเองอย่างยิ่งยวดแล้วก็จะได้ย้อนกลับเข้ามามองดูจิตดูใจดูอารมณ์ของตัวเองเขาบอกว่าคนที่เดินทางเส้นทางนี้มันไม่มีจากที่อาตมาภาพได้พูดคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวทิเบตหรือชาวอินเดียเองที่อยู่เส้นทางก็บอกว่ามันไม่มีหรอกที่คนจะมาเดินเส้นทางนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ธรรมชาติมันไม่แน่นอนไม่รู้มันจะมีพายุหิมะเมื่อไหร่ไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไหร่ไม่พยากรณ์อากาศก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์ได้เป็นมั่นเป็นเหมาะแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตอนเช้าฝนตกตอนบ่ายพายุมาตอนกลางคืนหิมะมามันก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เรียกว่ามันอันตรายแล้วมันก็ไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับใครได้ฝากชีวิตไว้กับความศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าคนเราได้เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือเป็นสรณะแล้วหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาแล้วเอาวินาทีปัจจุบันนี้เป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแล้วเดินไปอย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวและมีสติสามารถผ่านไปได้ทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาวัดกันที่ตัวของบุคคลแต่ละคนเองว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าบางคนก็ใช้คำว่าผ่านไปได้แต่ก็ผ่านไปได้ไม่สุดเพราะว่าเขาก็จะมีในเรื่องของเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีความกลัวมีความเกรงบางคนมาถึงครึ่งทางแล้วกลับบางคนนั่งรถวันเว้นวันบางคนที่ปรารถนาทำความปรารถนาจะไม่นั่งรถแล้วแต่พอมาถึงกลางทางความปรารถนาก็ดับลงไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายได้นักท่องเที่ยวเดินเส้นทางนี้ใช้รถใช้มอเตอร์ไซค์ก็ดีเขาก็เห็นวิวทิวทัศน์แต่พระไทยของเราใช้เดินเส้นทางนี้ใช้สองเท้าก้าวเดินหนึ่งกำลังใจหนึ่งจิตใจก้าวเดินไปด้วยกันนอกจากเห็นวิวทิวทัศน์แล้วท่านยังได้เห็นจิตใจของตัวเองด้วยอันนี้คือสำคัญมากและเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์เลยก็ว่าได้ครับ